เป็นฉากชนะอยู่ที่สกรีน3เป็นต้นนะครับคร่าวๆแบบนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาเจอของอาจารย์จูนกันนะฮะอาจารย์จูนจะเป็นเกมแมลงไล่ฆ่าแมลงนะครับตัวหนึ่งไล่ฆ่าอีกตัวหนึ่งนะฮะเนื่องจากว่าเราเจอปัญหาอินเวนเตอร์กันหนักมากนะครับแล้วก็จริงๆเกมนี้ยังไม่เสร็จนะเราจำได้มันต้องมีหลุมดำใช่ไหมถ้าใครอยากได้หลุมดำนะครับมีครับแอบโหลดโปรเจกต์นี้อินพอร์ตเข้าเครื่องตัวเองเพื่อไปแอบดูตัวได้นะครับโปรเจกต์จะต้องเก็บไว้ที่นี่ครับเปิดไว้นะอยู่ที่ App Inventor APR นะครับแล้วก็นี่ครับโปรเจกต์ตัวอย่างนะครับโปรเจกต์ตัวอย่างนะครับกดไปที่ดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดนะครับในนี้จะมีตัวเฉลยอยู่นะเราก็ลองไปนั่งไล่อ่านดูได้เพิ่มเติมว่าเป็นยังไงไฟล์ชื่อตัวนี้นะครับนี่มีของอาจารย์จุนด้วยตัวนี้จะเป็นตัวถ่ายรูประบายสี Hellover AIA ไม่ใช่ประกันนะแล้วก็นี่ครับตีตุน .aia อ่ะลองโหลดตีตุน .aia ดูครับนะครับก็คลิกที่ตรงนี้เลยนะครับดีปึ๊บแล้วก็กดที่ดาวน์โหลดข้างบนเหมือนเดิมนะครับดาวน์โหลดข้างบนเหมือนเดิมครับก็เซฟไว้ที่เดสก์ท็อปก็ได้แล้วแต่พวกเรานะนะครับโอเคตีตุนเรียบร้อยนะครับวิธีการเปิดใช้งานวิธีการเปิดใช้งานโปรเจกต์นะครับที่เราเซฟมาที่เป็น .aa ตัวนี้นะให้ทำแบบนี้ครับทำแบบนี้นะเลือกไปที่ตัว My Project นะครับ My Project นะแล้วเลือกไปตัวนี้ครับ Start New Project เอ้ยไม่ใช่นะเลือกตัวนี้ครับ Project นะฮะแล้วตัวนี้ครับนี่ Import Project .aia ฟอร์มไมค์คอมพิวเตอร์ที่เราเพิ่งเซฟมาเมื่อกี้นี้นะครับปัญหาคือของอาจารย์เนี่ยมันมีติดขุ่นอยู่แล้วแต่อินพอร์ตนะครับอินพอร์ตปึ๊บแล้วก็เลือกชุดไฟล์ไปเลยชุดไฟล์แต่ละติดขุ่นนี่นะครับติดขุ่น A นะแล้วก็เลือกโอเคไปนะครับเลือกโอเคปึ๊บของอาจารย์มันจะขึ้นจะเริ่มมาเพราะว่าชื่อโปรเจกต์มันซ้ำกันนะครับชื่อโปรเจกต์ห้ามซ้ำกันนะโอเคครับเห็นภาพไหมเฉลยทุกอย่างอยู่ในที่ dev.com/appinventor สามารถโหลดเฉลยมาดูเพิ่มเติมได้นะครับสนใจอะไรเป็นพิเศษเบื้องหลังก็สามารถที่จะอีเมลมาคุยกันได้นะฮะขออาจารย์จะจบอยู่เท่านี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเป็นผู้ช่วยสอนพวกเราต่อนะต่อไปก็จะเป็นจักจุนนะครับขึ้นมาทำเกมใหม่นะฮะเพราะฉะนั้นขอเครื่องของน้องคนไหนที่มีปัญหานะฮะกับโปรเจกต์เก่านะไม่ต้องกลัวนะเราขึ้นเกมใหม่แล้วนะครับเรามาเริ่มต้นกันใหม่นะครับโอเคครับมาเริ่มต้นกันใหม่กับเกมนี้เลยนะฮะเกม Lady Bug นะครับเกมนี้เอ้าเกมนี้มันบอกว่าเตรียมสร้างโปรเจกต์ใหม่พวกเราได้เลยนะฮะวันนี้บ่ายโมงครึ่งนะฮะก็เกมที่จะซับซ้อนกว่าเดิมนะครับมาดูแล้วว่าซับซ้อนยังไงนะฮะใช่เซตตัวของมันนะก็เป็นตัวท่าเป็นตัวนะฮะเดี๋ยวถ้าเสร็จเร็วนะครับจะมีเกมมาท้าชิงพวกเราว่าจะสามารถจบเกมนี้ได้ไหมนะครับโอเคนี่คือตัวอย่างโปรเจกต์ดันตุ้งนะฮะเลยรีบบังนะครับกินแมลงหรือนะฮะ
บาร์ที่เปิดอยู่เหมือนเดิมเลยใช่ไหมมีเวลานะฮะมีเวลาจะหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเกมที่จะให้ทำต่อไปนี้นะครับเป็นเกมเรียกว่าเป็นเกมแมลงเต่าทองเลดี้บัคนะครับผู้เล่นเนี่ยจะสมบทบาทเป็นเต่าทองสีแดงนะครับคือตัวนี้หน้าที่ของมันเนี่ยก็คือเราจะต้องทำการกินเลี้ยก็คือตัวเล็กๆที่กำลังตัวเสียงเขียนผมกำลังไล่ตามอยู่นะครับผู้เล่นสามารถใช้เมาส์คลิกบนหน้าจอเพื่อบังคับทิศทางในการเคลื่อนที่ของตัวเต่าทองได้และสีแดงข้างล่างเนี่ยคือเหมือนกับเป็นแถบพลังงานความหิวนะครับก็คือถ้าลบไปจนศูนย์เนี่ยก็แหลกเราตายนะครับหงายท้องเลยนะฮะหรืออีกแบบอีกลักษณะหนึ่งก็คือระหว่างเล่นอยู่โดนตกกินนะครับตกโดนตกกินก็ตายทันทีเหมือนกันนะครับอันนี้คือลักษณะของเกมที่เราจะทำกันนะครับโอเคนะตายไปแล้วตายไปแล้วแต่ว่าอันนี้ไม่ได้ทำเป็นฉากจบนะครับทิ้งไว้ให้พวกเราทำต่อในภายหลังนะฮะโอเคอันดับแรกก่อนอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวต้องดาวน์โหลดเรื่องของรูปภาพก่อนนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดในส่วนของรูปประกอบนะครับถ้าจำกันได้นะจำได้แต่ไม่แน่ใจก็คือที่หน้าเว็บที่เป็น dedu.com/inventor.html นะครับอย่าลืมว่าเรามีส่วนที่เป็นเมนูของรูปและเสียงประกอบการอบรมอยู่คลิกเข้าไปนะครับจากนั้นเมื่อคลิกเข้าไปแล้วเนี่ยจะมีอยู่ที่โฟลเดอร์รูปภาพแบบนี้ให้พวกคุณดาวน์โหลดภาพทุกภาพที่อยู่ในโฟลเดอร์ Lady Bug นะครับโฟลเดอร์ Lady Bug จะมีภาพอยู่ประมาณ 3-4 ภาพได้ดาวน์โหลดไปก็เรียกเลยจะมีภาพอยู่ทั้งหมด4ภาพนะครับแล้วก็มีเสียงอีก1เสียงดาวน์โหลดมากันหรือยังโอเคผมดาวน์โหลดภาพครบแล้วทีนี้
ให้ทุกคนกลับมาที่อุ้ยกดหินมาที่หน้าเว็บแอป Inventor นะครับไปที่ส่วนของโปรเจกต์แล้วก็เปลี่ยนโปรเจกต์ใหม่เลยstart new project นะครับตั้งชื่อโปรเจกต์เป็น Ladybug Game สร้างโปรเจกต์ใหม่นะครับใน App Inventor เสร็จแล้วกดโอเคสิ่งแรกที่จะทำนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นเกมเนาะเราต้องใช้แคนวาสในการแสดงผลผ้านะครับเพราะนั้นก็ไปที่แถบด้านซ้ายมือส่วนที่เป็น drawing แล้วก็แคนวาสนะครับเหมือนกับที่เคยทำมาลากแคนวาสลงไปที่หน้าจอสกรีนของเรานะครับจากนั้นขนาดของแคนวาสเราต้องปรับถูกต้องไหมปรับที่ไหนเอ่ยหน้าต่างด้านขวาเนาะคลิกที่แคนวาสก่อนนะครับคลิกที่แคนวาสแล้วก็ที่หน้าต่างด้านขวาเปลี่ยนขนาดของความกว้างเป็น Fill Parent นะฮะ Fill Parent ย้ำอีกครั้งหนึ่งในที่นี้ก็หมายความว่าให้ทำการเติมให้เต็มนะครับในให้มีขนาดเท่ากับองค์ประกอบที่เป็นเจ้าของนะซึ่งในที่นี้ก็คือตัวสกรีนนั่นเองฟิลเพลนก็คือเป็นการเต็มหน้าจอนะครับก็ให้กดโอเคส่วนความสูงไฮก็เอาสักให้เลือกที่พิกเซลนะครับเอาขนาดสัก300พิกเซลตอนนี้นะ2อย่างไฮที่เนี่ยให้เป็น300พิกเซลส่วนวิดเนี่ยเลือกเป็น Fill Parent ผลลัพธ์ที่ได้หน้าจอก็จะเป็นหน้าต่างประมาณนี้นะครับวิดให้เป็น Fill Parent นะคลิกแล้วเลือก Fill Parent ทันไหมเอ่ยก็กดโอเคด้วยนะครับความสูงหายตรงนี้เป็น300พิกเซลทันไหมทันไหมต่อมาเดี๋ยวเราจะใส่ในส่วนที่เป็นแมลงเต่าทองลงไปก่อนนะครับแมลงเต่าทองถ้าเราจะรูปแมลงเต่าทองใส่ลงไปต้องใช้อะไรเอ่ยต้องใช้อะไรครับจำไม่ได้แล้วimage sprite นะครับใกล้ๆกันเลย canvas ลากลงไปใน canvas นะครับวางไว้ตำแหน่งไหนก็ได้นะครับเพราะไงเดี๋ยวเราจะบังคับให้มันเคลื่อนที่ในภายหลังเนาะหลังจากวางเข้ามาแล้วนะครับในส่วนของ image sprite เนี่ยเปลี่ยนชื่อสักนิดนึงเปลี่ยนชื่อ Image Sprite เป็นสักคำหนึ่งที่เรารู้เรื่องนะครับว่าเดี๋ยวจะทำให้มันเป็นรูปเต่าทองว่าถ้าเกิดว่าใครชอบภาษาไทยก็เขียนเป็นเต่าทองไปก็ได้นะครับแต่ถ้าใครอยากเขียนเป็นภาษาอังกฤษก็เป็น Ladybug นะจากนั้นในส่วนของสไปรท์ที่เราเปลี่ยนชื่อเป็น Ladybug นะครับเปลี่ยนรูป Picture ถ้าคลิกที่ Picture ณปัจจุบันเนี่ยมันจะยังไม่มีรูปให้เราเลือกเลยถูกต้องไหมก็ให้ทำการคลิก Upload File นะครับ Upload File ขึ้นมาจากนั้น Choose File ก็ให้เลือก
ไฟล์เรียนที่บัคที่น้องๆได้ทำการดาวน์โหลดเอาไว้นะครับอยู่ในโฟลเดอร์รูปแรกที่เราจะอัพโหลดขึ้นก็คือรูปแมลงเต่าทองที่เป็นท่าทางปกตินะครับไม่ใช่นอนแอ้งแม้งนะเอาอันปกติขึ้นไปก่อนนะครับคลิก Lady Bug แล้วก็เลือก Open จากนั้นคลิก OK นะครับดูนั่นสิแมลงเต่าทองแม่สาวน้อยโอเคทีนี้อธิบายเพิ่มเติมนิดนึงนะครับในส่วนของคุณสมบัติของสไปร์เนี่ยถ้าเกิดน้องๆเนี่ยยังคลิกที่ตัว Ladybug อยู่นะครับจะเห็นองค์ประกอบอื่นๆเช่น Heading มี Interval แล้วก็ Speed ตรงนี้เนี่ยพอจะเดาออกไหมครับว่า Heading มันไว้ทำอะไร Speed เอาไว้ทำอะไรอธิบายตรงนี้เลยนะครับว่า heading เนี่ยมันหมายถึงทิศทางในการเคลื่อนที่ไปของเจ้าตัวภาพสไปรท์ของเราโดยที่ศูนย์เนี่ยมันจะหมายถึงเคลื่อนที่ไปทางด้านขวามือนะครับเคลื่อนที่ไปทางด้านขวามือส่วนตัวเลขอื่นๆนะครับมันจะเป็นมุมองศารวมแล้ว heading เนี่ยมันแปลงค่าได้ทั้งหมดเป็น360องศาเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเราใส่ค่า heading เป็น90ก็หมายความว่าตัวแมลงของเราเนี่ยจะเคลื่อนที่ขึ้นนะครับจะเคลื่อนที่ขึ้นถ้าเป็น180ก็จะเคลื่อนที่ไปทางด้านซ้ายมือนะครับส่วนเจ้าตัวแปรสปีดเนี่ยคือความเร็วความเร็วในการเคลื่อนที่ของสไปรท์ซึ่งสปีดในที่นี้ก็คือจำนวนพิกเซลที่มันจะเคลื่อนที่ไปตามจำนวนอินเทอร์วัลซึ่งในที่นี้เนี่ยตรงนี้หมายความว่าถ้าเกิดผมแก้เป็นสปีด3นะครับก็หมายความว่าเจ้าแมลงเต่าทองของเราเนี่ยจะเคลื่อนที่ไป3พิกเซลทุกๆ100มิลลิเซคันด์นะครับ100ทุกๆ100เสี้ยววินาทีนะฮะซึ่งก็คงไม่เร็วเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้น เดี๋ยวจริงๆแล้วเนี่ยตอนแรกเนี่ยผมดีไซน์ตัวนี้เนี่ยแบบฝึกหัดนี้อยากให้ใช้เรื่องของการเอียงของอุปกรณ์นะครับแต่ปรากฏว่าไม่ค่อยมีตัวโทรศัพท์ Android กันเพราะฉะนั้นก็เลยเปลี่ยนจะใช้วิธีการว่าเป็นคลิกจิ้มที่หน้าจอแล้วแมลงเต่าทองจะต้องเคลื่อนที่ไปยังจุดที่จิ้มนะครับด้วยความเร็วที่กำหนดให้กับตัวโค้ดโปรแกรมนะครับวันนั้นจุดนี้เนี่ยเราจะให้ heading เริ่มต้นของแมลงเต่าทองเราเนี่ยอยู่ที่0นะครับแล้วก็ปรับอินเทอร์วัลเนี่ยให้ลดลงเป็น10นะครับก็คือว่าทุกๆ10วินาทีนะเราจะให้มันเคลื่อนที่ไป3จุดนะครับให้เคลื่อนที่เป็น3จุดเพราะนั้นแก้2ตำแหน่งนะครับแก้2ตำแหน่งก็คืออินเทอร์วัลให้เหลือ10แล้วก็สปีดเป็นเหลือ3หลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะเทสกันดูก่อนสำหรับในส่วนของการควบคุมตัวการเคลื่อนที่ของ Ladybug นะครับวันนั้นทุกคนไปที่บล็อกกลับมาที่หน้าบล็อกโอเคลองช่วยกันคิดหน่อยครับถ้าเราต้องการให้เจ้าตัวแมลงเต่าทองของเราเนี่ยเคลื่อนที่ตามนิ้วที่เราสัมผัสบนหน้าจอเราจะดึงข้อมูลการสัมผัสหน้าจอออกมาจากไหนได้ครับฮะที่แคนวาสนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนคลิกที่แคนวาสเพราะเราแปะเนี่ยเราแปะที่แคนวาสแน่นอนเพราะฉะนั้นอีกครั้งนึงนะครับเหมือนกับเวิร์กช็อปก่อนหน้านี้ที่เป็นเรื่องของการจิ้มวาดภาพนะครับคือเราต้องนำข้อมูลการแปะมาจากแคนวาสนั่นเองก็คือให้เลือกที่เว้นแคนวาส1 touch down นะครับคลิกลงมาทีนี้ในระดับถัดมาสิ่งที่เราต้องกำหนดให้กับเจ้าตัว Ladybug ของเรานะครับก็คือเรื่องของทิศทางในการเคลื่อนที่เราต้องคำนวณหาให้ได้ว่า
จุดที่เราสัมผัสลงไปเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับตำแหน่งปัจจุบันของเลดี้บัคของเต่าทองของเราแล้วเนี่ยมันอยู่ในทิศทางไหนคิดเป็นกี่องศาดีกรีนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้สิ่งที่ต้องเซ็นให้ Ladybug คือ Heading นะครับให้ทุกคนนะครับไปที่ Ladybug คลิกที่ Ladybug ก่อนแล้วก็เลื่อนลงมานะครับหาคำว่า Set Ladybug Heading Toระบุว่าเราจะกำหนดค่าการมุ่งหน้าไปของแมลงเต่าทองนะครับแต่จะมุ่งหน้าไปที่ไหนตรงนี้ต้องให้ค่ามาเป็นองศานะครับซึ่งจริงๆแล้วต้องไปนั่งคำนวณเป็นแบบตรีโกณมิติต้องใช้ความรู้ทางด้านตรีโกณมิติด้วยนะครับแต่ว่าเพื่อความรวดเร็วเดี๋ยวผมบอกเลยนะฮะว่าจะคิดตรงนี้ยังไงก็ให้ทุกคนนะครับคลิกที่แมทเสร็จแล้วเลือกที่A แทน2นะครับหรือย่อมาจาก Art แทนนั่นเองโดยที่ฮะมีการส่งเสียงเจอ Art แทนนะครับ Art แทนแล้วก็ส่งค่าเป็น X กับ Y นะครับตรงนี้มันจะเป็นการคำนวณเรื่องของตรีโกณมิติหามุมนะท่องกันได้เนาะข้ามฉากที่ฉากข้ามชิดอะไรเงี้ยนะครับโดยที่อันนี้จะหามุมองศาจากด้านตรงข้ามมุมฉากกับด้านประชิดมุมฉากกับด้านประชิดมุมนะครับลากมามาใส่ตรงนี้ก่อนทีนี้ค่า y กับค่า x จะได้จากไหนนะครับเราจะต้องได้มาจากการนำค่าตำแหน่งของเต่าทองมาหักลบกับค่าตำแหน่งจุดที่เราสัมผัสลงไปบนหน้าจอนะครับโดยปกติทั่วไปถ้าเกิดว่าคุณอยากได้ตำแหน่งของ Ladybug ค่า x ค่า y คุณต้องไปเอาจากไหนนะถ้าเกิดปกติแล้วคุณต้องมาที่สไปซ์ตรงนี้ใช่ไหมครับ